พี่ตอนนี้เป็นพยาบาลเป็นพยาบาลเฉพาะทางทางด้านตานะตากับตรวจรักษาโรคเบื้องต้นแล้วก็มีอย่างอื่นขึ้นมาก็คือพี่เป็นครูเป็นอาจารย์สอนก็คือสอนนักเรียนพยาบาลเฉพาะทางที่นี่เนาะแล้วก็มีบางเวลาก็คือสอนชุมชนอะสอนพวกอสมสอนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอะไรเงี้ยแล้วแต่คือพี่อะจริงๆแล้วมันไม่ได้เพิ่งมาเป็นช่วงที่ตรวจเจอเคยเจอว่ามันเป็นก้อนที่คอตั้งก้อนประมาณสักนิ้วโป้งเนี่ยนะตั้งแต่พี่เรียนอยู่ปี2เป็นนักศึกษาปี2ก็ปี2ตอนนั้นก็ปีเท่าไหร่34เอ้ยไม่ใช่โทษปี30เป็นก้อนตรวจเสร็จแล้วหมอเขาก็ดูแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นไทรอยตามช่วงวัยเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวพอโตขึ้นมันก็หายอะไรเงี้ยพอบอกงั้นพี่ก็วางใจก็ปล่อยมันไปก็ไม่มีอะไรใช้ชีวิตฮาเฮตามปกติตามวัยรุ่นของเราอะไรอย่างเงี้ยก็จนจบมาทำงานได้กี่ปีพี่จบปี33ทำงานจนถึงปี38ช่วงปี38เนี่ยพี่เล่นกีฬาเป็นนักกีฬาก็เล่นกีฬาแล้ววันนั้นมันมีกีฬาสีช่วงปลายปีโรงพยาบาลพี่เนี่ยจะมีงานกีฬาสีแล้วก็งานปีใหม่ทุกปีช่วงปลายปีช่วงเดือนธันวานะก็แข่งกีฬาเล่นวอลเลย์เสร็จแล้วก้อนมันก็ยังอยู่นั่นแหละโตขึ้นเล็กน้อยไม่เยอะอะไรเงี้ยคือคำเจอมันเห็นเลยมันเป็นก้อนขึ้นมาให้เห็นอะอยู่ประมาณเนี้ยนิ้วโป้งอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเล่นวอลเลย์แล้วพี่เงยคอเงยหน้าขึ้นไปเซตบอลอะพอเซตบอลเสร็จแล้วมันก้มคอลงไม่ได้อะไรเงี้ยคือมันปวดเนี่ยปวดเสร็จแล้วก็เดินออกนอกสนามแล้วคนดูก็คือเห็นว่าตรงใต้ผิวอะมันเป็นเหมือนมีเลือดเซาะอยู่นะถามว่าสงสัยมันก็สงสัยแต่ถามว่าสงสัยจนถึงแบบกังวลไหมไม่กังวลเลยนะก็เฉยเพื่อนก็พามาส่งที่หน้าห้องที่จะพบหมออะไรอย่างเงี้ยก็นั่งรอเสร็จแล้วก็พี่ก็เดินเข้าไปฟังผลชิ้นเนื้อก็มีพี่ผู้ใหญ่คนนึงอ่ะเขาก็มานั่งประกบเราอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเฉยยังรู้สึกเฉยจนหมอเขาบอกว่าผลชิ้นเนื้อมันเป็นอะไรอย่างงี้นะพี่ก็เฉยนะก็นิ่งนะถามว่ามันรู้สึกแบบโหตกใจแล้วแบบฟูมไฟในอะไรโชคชะตาอะไรแบบโหนไม่เลยในความคิดตอนนั้นอะไรเงี้ยคือพี่คิดแต่ว่าเฮ้ยอะไรวะคืออายุแค่นั้นตอนที่พี่เป็นแล้วอายุ20ยังไม่30เลยนะ20ต้นๆอะไรเงี้ยก็คิดว่าอะไรวะคือทำไมมันเป็นเร็วจังคือพี่อ่ะยังไม่ได้ทำอะไรให้กับพ่อกับแม่เลยอะไรเงี้ยคือตั้งความหวังไว้ว่าถ้าเราเรียนจบทำงานจะทำให้พ่อกับแม่อยู่สุขสบายอะไรประมาณนี้นะเฮ้ยต้นไม้อะต้นไม้มันโตอะต้นไม้ยืนต้นมันโตได้ถ้ากิ่งไหนมันเสียกิ่งไหนมันเน่ากิ่งไหนมันเหี่ยวมันแห้งอะไรเงี้ยมันเด็ดทิ้งตัดทิ้งหรือว่ามันร่วงของมันไปได้แต่ว่าต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยคือมันจะต้องอยู่ไงพี่ก็มองว่าไอ้นี่มันเป็นแค่เศษเสี้ยวหนึ่งนิดเดียวเองไทรอยนิดเดียวเองคือถ้ามันเสียหายก็โอเคตัดทิ้งไปแต่ว่าอวัยวะอื่นเราต้องอยู่เพราะฉะนั้นพอพี่คิดอย่างเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าโอเคเราต้องอยู่ได้เท่าที่มีอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วโรคพวกนี้โรคกายกับโรคใจเนี่ยโรคใจเนี่ยหนักกว่าโรคกายคือถ้าสมมติว่าถ้ากายคุณป่วยแต่ถ้าใจคุณไม่ป่วยเนี่ยนะคุณอยู่ได้โดยคิดแต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้ากายป่วยแค่หนึ่งแต่ว่าใจคุณป่วยเป็นสิบอย่างเงี้ยนะไม่เหลือเลยหมดเลยพร้อมพี่ไม่กลัวตายแต่พี่กลัวทำอะไรยังไม่สำเร็จก่อนตายแต่สิ่งที่พี่กลัวตอนนั้นอะที่กลัวนะตอนนี้มันหมดละสำเร็จหมดละคนที่เกิดมาเนี่ยมนุษย์เกิดมาทุกคนเนี่ยมันมีหน้าที่หมดหน้าที่ของความเป็นมนุษย์คือทุกอย่างเด็กเกิดมาก็มีหน้าที่ที่ต้องไปโรงเรียนไปโรงเรียนเสร็จโตขึ้นต้องทำงานคือมันเป็นหน้าที่คือหน้าที่ของมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าณตอนนี้เราจะทำอะไรให้มันมีหน้าที่ที่มันเพิ่มกว่าหน้าที่ที่มันเป็นพื้นฐานอะให้มันมีความหมายให้มันมีประโยชน์อะประโยชน์ต่อสังคมพี่นะคือหน้าที่ไอ้ตรงนั้นอะที่เป็นพื้นฐานอะเราก็ทำไปอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอะเกิดมาทั้งทีไม่รู้จะได้เกิดอีกหรือเปล่าเกิดชาติหน้ามีจริงไหมอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคืออยู่ก็ทำประโยชน์ให้มันเยอะๆสังคมของพี่หรอนอกจากพ่อแม่แล้วนะที่พี่จะต้องดูนะพ่อแม่นี่เป็นหนึ่งของพี่เลยนะสังคมของพี่ก็คือคนรอบข้างอะไรก็ได้ใครเดือดร้อนใครอะไรพี่ตั้งชมรมของพี่เองเลยนะพี่ไปออกหน่วยช่วยน้ำท่วมไปอะไรต่ออะไรอะไรเงี้ยคือไปหมดใครยากไร้ใครอะไรมาใครลำบากใครเดือดร้อนมามองว่าอันเนี้ยถ้าเราช่วยได้ด้วยกำลังของเราเราต้องช่วยอะไรเงี้ย
มันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องช่วยมนุษย์ด้วยกันเองฝากไว้ก็คืออย่าประมาทคำเดียวเลยคืออย่าประมาทเพราะว่าการประมาทเนี่ยมันนำมาซึ่งหนทางหลากหลายถึงไม่ตายมันก็มีอะไรต่ออะไรเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ความตายเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้มันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ถ้าอะไรที่มันเลี่ยงได้ถ้าสิ่งไหนที่มันเลี่ยงได้เนี่ยก็อย่าพยายามไปเร่งมันคืออย่าไปเร่งมันแล้วก็ถ้าอยู่ช่วงที่มีชีวิตอยู่เนี่ยนอกจากหน้าที่พื้นฐานที่ทำแล้วเนี่ยสิ่งที่มันทำประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อนมนุษย์สังคมโลกอะไรทำได้ก็คือให้ทำไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้หรือข้างหน้านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเวลามันติดกันมากอะไรหลังพิงฝาเป็นกับตายเป็นกับตายคือมันพิงกันอยู่ตลอดเวลาในหนึ่งวินาทีมันก็เกิดเหตุได้แล้วอะไรเงี้ยก็ทำซะอะไรอย่าง